ผ้ามาเปลี่ยนเล่นน้ำนะบรรยากาศสุดยอดครับวิวดีมากเลยครับความสุขสดชื่นครับสวัสดียามเช้าครับสำหรับวันนี้พี่เจ็ดโคตรก็เมื่อคืนนะลมก็แรงเต็นท์ก็ยวบหยาบแต่เสาไม่หักบรรยากาศดีนะครับลมแรงแรงเจ็ดโคตรก็ลมแรงนี้เราก็ควรปักเชือกปักสมอบกแน่นๆหน่อยนะฮะยอดเลยครับหลังนี้ก็ยุบยาบอยู่นะครับอาการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากมันต้านลมนิดนึงนะครับตรงนี้ครับไปกลางที่อื่นแล้วก็ดูทิศทางลมเลยครับทีนี้ก็เสาก็ยังไม่หักนะครับตั้งแต่เมื่อคืนกันฝนดีอยู่ครับฝนไม่เปียกนะครับส่วนทาร์ปเราจากเมื่อวานตั้งอยู่สูงประมาณ100 200ประมาณ100เมตร80ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณเมตร30เนื่องจากลมแรงนะครับมันก็ต้องปรับตามแรงลมนะครับเพราะยิ่งสูงมันก็ยิ่งต้านลมตามยังคงทนครับตัวเชือกก็ยังอยู่นึกว่าจะเอาไม่อยู่นะครับเมื่อคืนกันน้ำดีนะครับตัวนี้แต่มันจะร้อนๆนิดนึงความตัวเล็กตัวเตี้ยเป็นตัวเดียวนะครับที่ว่ามันไม่ต้านลมครับเพราะว่าตัวเตี้ยมันลู่ลมไปครับตัวนี้กูนะฮะส่วนตัวออร่ากูก็ยังสภาพโอเคครับออร่า2ตัวเก่านะครับทรงโดมแบบนี้นะฮะผมคิดว่าจะต้านลมนะครับแล้วก็มีนิดหน่อยถึงเชือกให้ตึงนะครับก็เปิดหน้าต่างให้ระบายลมระบายนิดนึงเดี๋ยวคราวนี้จะไปกินกาแฟก่อนแล้วก็จะพาไปเดินเที่ยวฝั่งนู้นมารอบก่อนไม่ได้เข้าไปครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมชมครับน้ำตกเจ็ดคดเอาอยู่ครับเราจะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูเส้นทางหาธรรมชาตินะครับแล้วก็ตกเก็บคดเดินทางโน้นครับระหว่างทางลมก็แรงนะครับเก็บครับเพราะว่าประมาณ 1.5 กิโลเส้นทางเดินป่าเดี๋ยวเราต้องหาซื้อสักคันมุมนี้ก็จะไกลห้องน้ำหน่อยห้องน้ำเจ้าผู
เราก็มาถึงทางเข้าไปนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วนะครับน้ำตกเจ็ดคดเหนือ 1.2 กิโลน้ำตกเจ็ดคดใต้ 1.6 กิโลน้ำตกเจ็ดคดใหญ่ 2.6 กิโลน้ำตกหินตาก 1.3 กิโลน้ำตกคลองผักหนานน้ำ 2.4 กิโลไปไหนดีหรือว่าไปไม่ถึงแล้วก็กลับก็ได้ครับบรรยากาศมันพราไปเราจะไปน้ำตกเจ็ดคดใต้นะครับเดินอีก 1.2 กิโลอันนี้ก็มาค่อนทางแล้วฮะไม่รู้ครับชิวๆครับเดินป่าอันนี้ป่าย่อมๆครับศึกษาไว้ครับเราเดินป่านะครับอันนี้เราก็มาถ่ายทำหนังจูราสสิกเวิลด์ครับจูราสสิกพาร์คโอ้โหเหมือนต้นไม้ดึกดำบรรพ์เลยครับตรงนี้โอ้มุมสวยนะเนี่ยวิวสวยต้นไม้สูงเข้ามาเที่ยวยังไงก็จะเก็บของป่าของอะไรออกไปนะครับดูแลรักษาธรรมชาติด้วยโอ้โหถ้ำแห่งใบเยาว์โอ้โหลอดถ้ำหนามครับถ้ำไหวเราลอดถ้ำไหวเสร็จแล้วออกมาเราก็จะหล่อเหลาเอาการโอ้โหไม่น่าเชื่อครับดูดิเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับโอ้โหผมคนบ้าครับอันนี้เราจะไปน้ำตกอะไรครับชนีเจ็ดคดเหนือหรือใต้เขาไม่ให้ไปเจ็ดคดไหนอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เราขึ้นเขาทีนี้เราก็ลงเขานะครับมีความชื้นนะครับอากาศไม่น่าเชื่อนะครับว่าใกล้ๆกรุงเทพนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้รอบที่แล้วมาก็แค่กางเต็นท์แล้วก็กลับรอบนี้ของจริงครับมาแล้วมาต้องมาให้สุดมากับชนีทั้งทีเดี๋ยวมาปล่อยในป่านะฮะเอาพาชนีมาปล่อยไม่ผิดหวังจริงๆโอ้โหลืมอะไรแล้วครับลืมเพราะข้าวเหนียวโอ้โหแล้วเราก็ใกล้ถึงน้ำตกนะครับแต่เราลืมพกข้าวเหนียวมาชอดทางลงมันก็จะเดินง่ายนะครับนี่ไปเก็บคดเหนือโอ้โหเสียงน้ำตกมาแล้วลืมพกข้าวเหนียวมาลืมพกข้าวเหนียวมาเสียงตกมาแรงแล้วไปใกล้ถึงแล้วตามมาแล้วใกล้แล้วครับอีกนิดนึงน้ำตกเจ็ดคดเหนือ 0.2 กิโลน้ำตกเจ็ดคดกลาง 0.4 กิโลน้ำตกเจ็ดคดใต้ 0.6 กิโลน้ำตกเจ็ดคดใหญ่อุ้ยใหญ่จริง 1.6 กิโลไม่เอันนี้ก็หน่อไม้นะครับอุ้ยหน่อไม้เอ้ยหน่อเอ้ย
แล้วหน่อไม้ทั้งนั้นเลยครับโอ้ไกลแล้วครับตรงนี้หน่อดงหน่อไม้ครับแต่ทำไมมันหักระนีระนาดอย่างนี้ครับอ๋อเขาตัดครับเขาตัดครับอย่าตกใจครับมันล้มเจ้าหน้าที่เขาเลยมาตัดครับแต่เราก็คิดว่าเป็นหมีเราจะได้วิ่งหนีหมีโอ้โหทางจะชันหน่อยนะครับพอถึงทางลงนะฮะตรงนี้เขาให้ลงไปหรือเปล่าครับทางชันนะครับระวังดีๆนะครับโอ้โหจะเกาะกิ่งไผ่ก็ผุครับตรงนี้อย่าพลาดโอ้โหความสวยงามของธรรมชาติเสียงน้ำตกครับโอ้แล้วชะนีก็มาถึงแล้วครับโอ้โหเราพามาชมน้ำตกเจ็ดโคตรได้โอ้โหคือทำไมขาสั่นนี้ครับผมแล้วเราก็มาถึงจุดนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับความสวยงามของธรรมชาติครับเรามาถึงแล้วครับน้ำตกเจ็ดโคตรใต้ภาคเหนือเหรอขอโทษทีน้ำตกเจ็ดโคตรเหนือโอ้โหสวยจริงว่ะนี่มันม่านน้ำตกนะครับเหนื่อยเจ้าคุ้มค่ากับการมาไม่เป็นไรพี่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มค่าโอ้โหถ้าไม่อายนี่เล่นน้ำเลยนะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีครับสุดยอดวิวสวยร้อนๆตรงน้ำข้างล่างโอ้โหนี่ไปถอยไปอีกที่นี่ถอยไปอีกไปถอยไปอีกโอ้โหไม่ออกเลยครับระหว่างน้ำตกกับชะนีอันไหนสวยงามกว่ากันเจ้ากินนี่เด้อบรรยากาศน้ำตกครับถ้าจะลงไปเราก็ต้องดูทางดีๆนะครับไม่งั้นไหลโอ้โหดูผ้ามาเปลี่ยนเป็นน้ำนะบรรยากาศสุดยอดครับวิวดีมากเลยครับความสุขสดชื่นครับเขาตัวฟิวก็จะประมาณเราสามารถลงไปข้างล่างได้นะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับฟิวก็จะประมาณนี้สวยงามน้ำตกตรงนี้น่าจะเล่นได้แต่ไม่แนะนำมันก็จะเป็นแอ่งสไลเดอร์บรรยากาศดีครับคุ้มกับคุ้มค่ากับความเหนื่อยน้ำแรงสวยงามโอ้สไลเดอร์ลงไปนะครับไม่แนะนำให้เล่นสไลเดอร์นะครับผม
นี้ผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาริแบ็คเที่ยวเดียวได้